พี่นางทำไมพูดไม่ทันล่ะคนเดียวล่ะโฆษกคะโฆษกคะโฆษกนะคะเดี๋ยวก็จับจับผมนิดนึงก็อยากให้ไม่ไปเดี๋ยวเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรก่อนดีกว่าเออมาแบบไม่รู้แล้วมันมีผลพวงมาที่พี่นาด้วยใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็เป็นเรื่องแบบพี่สาวน้องสาวก็ทะเลาะกันใครมีพี่สาวน้องสาวทะเลาะกันก็ประมาณนั้นแหละค่ะปกติใช่ก็ไม่อยากให้มันหยิบยกมาเป็นประเด็นใหญ่เนาะมานะว่าคือก็เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะคนก็อายุเยอะแล้วจริงๆก็เราไม่มีปัญหาอะไรกันเพราะฉะนั้นนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าให้อยากให้พี่ๆทุกคนมองว่ามันคือเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันนานาอยากให้ทุกคนคิดแล้วก็เข้าใจแบบนั้นเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นแหละพื้นฐานมันก็รักกันอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ถ้ามีปัญหามันก็เหมือนทุกคู่ละค่ะก็อยู่ที่ใช้เวลากันครั้งนี้ดูปัญหาแรงมากเอาน่ะพี่น้องทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันจริงเราตกใจมีปัญหาดูแรงคือนานาว่ามันคือกับพี่ใหม่เนี่ยก็คืออย่าเรียกว่าเป็นแบบอะไรมันเกิดคนในครอบครัวเดียวกันแล้วอะมันคือเหมือนเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอย่างที่บอกแหละเจนนี่กับพี่ใหม่คือพี่สาวน้องสาวอะงอนกันเราต้องเอาใจช่วยเดี๋ยวเขาจะต้องดีกันคือเรียกว่าแค่งอนไม่ได้แตกหักสำหรับนานาว่าก็เป็นอย่างนั้นค่ะนานได้เข้าไปเป็นกาวใจอะไรในบ้างเท่าที่จะทำได้เลยค่ะพูดสิคะไม่พูดขอเงียบดีกว่าไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องกันค่ะเดี๋ยวก็ดีกันเหมือนมีข่าวว่าเขาทะเลาะกันเพราะว่าแบบคุณแม่มิกกี้เข้ามาเกี่ยวเอาเป็นว่าแค่นี้ดีกว่าเป็นเรื่องแค่นี้อย่าไปตีไปให้ไกลกว่านั้นนะว่าเนาะถ้าเราคีบไว้แค่นี้เดี๋ยวมันก็จะจบแล้วแหละไม่มีอะไรเนาะก็คือเป็นเรื่องพี่น้องทะเลาะกันให้ระยะเวลาใช่ไหมคะให้ระยะเวลาช่วยอย่าเพิ่งเดาไม่อย่าเพิ่งเดาว่ามันเป็นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันไกลไปแล้วก็มันจะยิ่งแบบยาวไปอีกมีปัญหาไปอีกก็เอาใจช่วยให้คนดีกันดีกว่าใช่มีบ้างก็คุยค่ะก็คุยพวกเราคุยทุกคนแหละก็เป็นแบบพี่น้องทะเลาะกันเนาะเดี๋ยวก็ดีกันเพราะนั้นเราก็ให้กำลังใจแบบนี้ถามว่าเขาเครียดไหมก็เครียดกันทั้งคู่แหละแต่ว่าในสุดท้ายก็เดี๋ยวก็ดีกันแล้วกับพี่ใหม่ได้คุยก็คุยบ้างคุยอยู่กลางคุยบ้างคุยกับคุยค่ะพี่ใหม่เขาดูเย็นลงหรือยังคะเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นทุกอย่างให้เวลาไม่จบเหมือนที่นานาบอกนั่นแหละให้เวลาเขาหน่อยทุกอย่างนะเราเชื่อมันมีบทเรียนมาหลายๆครั้งแล้วที่เราเห็นนะว่าแบบคนที่เขารักกันเบสของความรักอ่ะ at the end ทุกอย่างมันก็ขอให้แบบเวลามันเป็นกาวใจให้เขาดีกว่าใช่เนาะเราก็เห็นตัวอย่างอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลมากเดี๋ยวมันก็ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาใครทะเลาะกันเนี่ยเราต้องมองไปที่สาเหตุนานาก็จะมองว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากเรื่องของความรักกันเนี่ยยังไงก็ต้องดีกันเนาะแต่เราไม่อยากไปตีประเด็นให้มันใหญ่ไปกว่านี้เอาเท่านี้พอแล้วเดี๋ยวมันก็จะง่ายคุยกันเองมันเป็นเรื่องแบบก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนนะเนาะแต่ละคนก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวก็คลี่คลายได้เองอะค่ะเขาเคยงอนอย่างนี้กันไหมโอ้คู่นี้เขาก็เรื่อยคู่นี้อะจริงๆเราก็ไม่ค่อยอะไรแล้วเราก็ไม่อยากให้ทุกคนไปตีเป็นประเด็นใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยให้เป็นเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวก็พวกเราเองก็ช่วยกันทุกคนจะดีกันเมื่อไหร่เราอยากให้งานจะได้เห็นไหมคะเอาเป็นว่าเอาดีที่สุดเท่านี้เราจะทำกันให้ดีที่สุดละกันเนาะค่ะขอบคุณค่ะเนาะประมาณนี้ละกันขอบคุณค่ะเรื่องแบงคุณเจสวยไหมคะแบงคุณเจสวยมากสาธุขอบคุณเจนนี่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ